วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกข่าวไทย Tonight สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกข่าวไทย Tonight นะคะประจำค่ำคืนนี้นะคะอังคารที่12กันยายน2560นะคะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับอย่างที่กราบเรียนตอนเช้าในรายการเจาะลึกข่าวไทย Inside Thailand เรียนว่าเรื่องกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้บริษัทในเครือกระทิงแดงเช่าที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณที่เขาเรียกกันว่าป่าห้วยเม็กอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ในการขยายโรงงานผลิตเครื่องดื่มและน้ำดื่มมันกำลังกลายเป็นเม็ดกรวดในรองเท้าของบิ๊กป๊อกตอนนี้บิ๊กป๊อกรับทราบแล้วว่ามันเป็นปัญหาค่ะดังนั้นวันนี้จึงเกิดอาการถอยกันเป็นแถวตั้งแต่ระดับบิ๊กป๊อกมท.1คนเซ็นอนุมัติให้เช่าใช้พื้นที่ป่าห้วยเม็กขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับนายกรัฐมนตรีร้อนฉาทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งทำเนียบรัฐบาลเห็นว่าสั่งตรวจสอบรื้อกันใหม่หมดนะไอ้ที่รายงานมาเนี่ยสั่งรื้อใหม่เลยนะตรวจสอบกันใหม่หมดเลยเรียงเรื่องกันสั้นๆนิดหนึ่งเรียงเรื่องกันสั้นๆนิดหนึ่งเอาแบบไฮไลท์เรื่องนะครับรายละเอียดบางอย่างข้ามไปบ้างก็ได้เอาตรงประเด็นเลยดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2555ค่ะบริษัทในเครือกระทิงแดงได้ส่งหน้าม้าไปตะเวนกว้านซื้อไร่ซื้อที่ดินของชาวบ้านแถวอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโฟกัสให้ชัดในบริเวณที่เรียกว่าตำบลบ้านดงซื้อที่แบบล้อมป่าฟังให้ดีนะฮะจงใจซื้อที่แบบล้อมป่าคือตรงห้วยเม็กเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่จุดหนึ่งประมาณสัก30กว่าไร่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่สาธารณประโยชน์ใช่แล้วเขาใช้ประโยชน์ร่วมกันเขาตกลงที่จะกันพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้เป็นป่าของชุมชนแม้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนตามกฎหมายแต่โดยฉันทามติของชาวบ้านเขาตกลงกันว่าจะให้ที่ตรงนั้นจะกันที่ตรงนั้นเป็นป่าของชุมชนในอนาคตแล้วก็เขาก็ดูแลก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นมีกติกาการใช้ประโยชน์ตรงนั้นร่วมกันใช่ค่ะชาวบ้านก็จะใช้พื้นที่ในการหาของป่าอะไรต่างๆก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาและที่สำคัญที่ตรงนั้นที่เรียกว่าป่าห้วยเม็ก30กว่าไร่นั้นนะครับเป็นที่สาธารณประโยชน์ทางราชการออกเอกสารคุ้มครองที่ดินตรงนั้นเรียกมันว่านสร.ค่ะนสร.หนังสือสำคัญที่หลวงที่ดินตรงไหนก็แล้วแต่ราชการออกหนังสือที่เรียกว่านสร.หนังสือสำคัญที่หลวงแสดงว่าที่ตรงนั้นถูกกันไว้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินค่ะเอาไปให้เอกชนได้ไหมได้มันมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขนะได้แต่มีเงื่อนไขนี่คือที่มาของที่ตรงนั้นค่ะคือบริษัทนี้คือกระทิงแดงไปไล่ซื้อที่ทั้งหมด500ไร่จากชาวบ้านตั้งแต่ปี2555แต่ซื้อแบบล้อมป่าห้วยเม็กล้อมที่ดินไอ้500ไร่เนี่ยมันโอบล้อมป่าห้วยเม็ก30กว่าไร่เพื่ออะไรคะในเวลาต่อมา2558ก็ส่งคนไปยื่นเรื่องกับทางจังหวัดขอนแก่นขอเช่าใช้ที่ป่าห้วยเม็กแน่ๆมาแล้วเอาละขอใช้แล้วเขาบอกว่าเนื่องจากมันอยู่เกือบใจกลางของที่ของโรงงานดังนั้นขอเช่าใช้ที่ตรงนี้เพื่อใช้ในการขยายโรงงาน2559พฤษภาคมมีการตั้งเรื่องโดยลำดับชั้นขึ้นไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือบิ๊กป๊อกอนุมัติให้อนุมัติใช่ค่ะและแล้ว1มิถุนายน2559พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็เซ็นอนุมัติตามที่เสนอมาตามลำดับชั้นต่างๆมากมายถ้าดูย้อนกลับไปดู Google Map นะฮะไปดูแผนที่จาก Google Map สักนิดหนึ่งดูภาพจาก Google Map สักนิดหนึ่งจะเห็นเลยนะครับว่าเขาซื้อที่500ไร่ในลักษณะล้อมป่าเสียดายคนฟังวิทยุไม่ได้เห็นภาพเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเสียดายคนฟังวิทยุไม่เห็นภาพเราน่าจะเอาภาพชุดนี้ขึ้นFacebook ของ Spring Radio แล้วก็ Facebook ของจอดลึกทั่วไทยนะคะจะได้เห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับเขาซื้อที่ถางที่เตรียมสร้างโรงงานแบบล้อมป่าจะเห็นเขียวๆนั่นคือป่าแต่เขาอบล้อมอยู่ใช่มั้ยเขาซื้อที่แบบเป็นรูปเกือบม้าเชฟเป็นรูปเกือบม้าค่ะเหมือนครีมที่บีบแล้วก็จะมีป่าห้วยเม็กอยู่ตรงกลางนั่นแหละที่สาธารณะ
นี่จะซื้ออีกฝั่งหนึ่งนี่รอบมิดเลยนะซื้อที่แบบนี้มันจงใจมันมีเจตนาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะโอเคช่างมันเถอะจบกันไปนี่คือประเด็นของที่แห่งนี้ทีนี้สาเหตุที่พลเอกอนุพงษ์เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอขึ้นมาโดยลำดับชั้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2559นั้นนะครับเพราะสาระในหนังสือระบุว่าที่ตรงนั้นแม้เป็นที่นสร.เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่เนื่องจากมันแห้งแล้งมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วและไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำราไม่แค่นั้นยังบอกด้วยว่าเมื่อถามชุมชนไม่มีใครคัดค้านเมื่อถามสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่มีใครคัดค้านเมื่อปิดประกาศรู้ให้รู้เลยว่าจะให้เอกชนเช่าก็ไม่มีใครคัดค้านติดไป30วันก็ไม่มีใครคัดค้านดังนั้นเรื่องจึงเคลื่อนมาโดยลำดับสรุปแห้งแล้งที่แห้งแล้งสองชาวบ้านไม่ค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่คัดค้านจบอนุมัติบิ๊กป๊อกเซ็นเปรี้ยงไปเลยอนุมัติก็มันตั้งเรื่องมาแบบนี้ก็ต้องอนุมัติสิหรือเปล่ายุ่งพอสมควรนะเอาละครับเมื่อวานทีมงานของเราต่อสายไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณกฤษฎาบุญราชช่วยอธิบายความแทนท่านมธ.1สักนิดสิกระสุนไปตกที่มธ.1ปลัดรับผิดชอบด้วยช่วยอธิบายหน่อยคุมกระทรวงเนี้ยปลัดกฤษฎาบุญราชตอบสั้นๆ2คำคำแรก เขาก็ทำตามขั้นตอนโดยถูกต้องสคริปต์เดียวกันเราก็บอกว่าอธิบายหน่อยสิไอ้ที่บอกว่ามันถูกต้องอย่างไรค่ะคำที่สองของปลัดกฤษฎาก็คือมันเป็นเรื่องของคน6คนอย่าให้ผมยุ่งเลยไปถาม6คนนั้นเป็นเรื่องของคน6คนอยากจะรู้แล้วสิคน6คน6คนนั้น6คนนั้นก็คือ6คนที่ถูกคุณศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นเรื่องร้องต่อคณะกรรมการปปช.ให้เช็คบิลฐานเกี่ยวพันกับการอนุมัติให้บริษัทในเครือกระทิงแดงเช่าป่าห้วยเม็กจังหวัดขอนแก่น6คนนั้นประกอบด้วย1พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารมว.มหาดไทยในฐานะผู้เซ็นอนุมัติ2คุณสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นคนตั้งแท่นให้เซ็นอนุมัติเซ็นด้วยมีหลายเซ็นค่ะ3คุณประทีปกีรติเลขาในขณะที่เกิดเรื่องพฤษภาคม2559ยังเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงภายในค่ะอนุมัติก็มีลายเซ็นคุณประทีปเป็นคนชงเป็นคนชงค่ะตั้งเรื่องคุณสุธีคุณสุธีก็ชงให้คุณอนุพงษ์ค่ะตามลำดับชั้นค่ะคนที่4คุณโชติเชื้อโชติผอ.สำนักกฎหมายสำนักปลัดมหาดไทยในขณะนั้นตำแหน่งในขณะนั้นพฤษภา59ฝ่ายกฎหมายก็เป็นคนชงเช่นกันฝ่ายกฎหมายค่ะดูแลคนที่5กำธรถาวรสถิตอดีตผู้ว่าขอนแก่นผู้ว่าขอนแก่นในขณะนั้นคนที่อนุมัติไงเขาตั้งเรื่องเสนอมาคนที่ตั้งเรื่องจับพื้นที่ใช่ตั้งเรื่องจับพื้นที่มาคนที่6จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์เลขกันนายกอบต.บ้านดงในพื้นที่นี่แหละค่ะเอาละครับ6คนบทบาทแบ่งบทกันเล่นอย่างไรคนที่1คุณอดุลศักดิ์นายกอบต.บ้านดงเป็นคนชงเรื่องจากระดับชุมชนขึ้นไปที่จังหวัดค่ะผ่านอำเภอนะใช่ผ่านอำเภอขึ้นไปที่ผู้ว่าจากผู้ว่าขอนแก่นสมัยนั้นคุณกำธรก็ชงต่อไปที่เข้ากระทรวงกระทรวงมหาดไทยสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยมีฝ่ายกฎหมายดูแลสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดคุณโชติเชื้อโชติก็ชงเรื่องไปที่คุณประทีปก็ชงเรื่องไปที่คุณสุธีก็ชงเรื่องไปที่พลเอกอนุพงษ์อันนี้มีลายเซ็นทุกคนคุณอนุพงษ์ก็แทงเรื่องอนุมัติเปรี้ยงเลยเอกสารเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะมันมีลายเซ็นชัดเจนตามลำดับขั้นเอาเอกสาร11พฤษภาไปดูแผ่นสุดท้ายถ้าเอกสารเห็นเซ็นกันชัดเจนเลยถูกไหมฮะนั่นแหละค่ะรายชื่อที่ปรากฏก็คือคนที่เซ็นนี่แหละค่ะเอาละครับที่มาของเรื่องปลัดกฤษฎาบอกว่าไปถามบุคคลนั้นเป็นเรื่องของ6คนนั้นเอาชัดเจนนะคะก็คุณประทีปกิรติเลขาเป็นมือซ้ายมือขวาของปลัดกฤษฎาไม่ใช่เหรอแสดงว่าคุณประทีปทำโดยที่ไม่บอกปลัดก่อนหรืออย่างไรและทำไมมันไม่มีลายเซ็นประหลาดเรื่องอย่างนี้แปลกตกหล่นไป1ลายเซ็นคือลายเซ็นกฤษฎาบุญราชไม่มีปี59พฤษภา59ประหลาดอยู่ที่ไหน1ประหลาดกฤษฎาไม่รู้เรื่อง2ประหลาดกฤษฎาลอยตัว3ไม่รู้จบไม่มีลายเซ็นที่เกียรติเดาเอาเป็นว่าหลังจากที่กระแสมันขึ้นเลยให้บริษัทในเครือกระทิงแดงเช่าป่าห้วยเม็กได้อย่างไรตอนนี้ชาวบ้านเขาร้องกันระเนระนาดเลยตอนทำประชาคมก็ทำหลอกๆถามชาวบ้านก็ถามหลอกๆ
ปิดประกาศถามว่ามีใครคัดค้านก็ปิดหลอกๆเพราะไม่มีใครเห็นไม่รู้ไม่ปิดตรงไหนคนในชุมชนไม่รู้เรื่องเป็นไปได้อย่างไรพอเรื่องมันโล่ขึ้นมาขนาดนี้วันนี้เมื่อวานบิ๊กป๊อกยังให้สัมภาษณ์อยู่เรื่องมันมาตามขั้นตอนอนุมัติตามขั้นตอนเรื่องมาคำตอนมาตามขั้นตอนผมก็อนุมัติตามขั้นตอนผมเชื่อลูกน้องผมลูกน้องไม่หลอกผมนี่ไงคำนี้แหละคำนี้แหละเมื่อวานใช้คำว่าลูกน้องไม่หลอกผมผมเชื่อลูกน้องลูกน้องบอกว่ามาตามขั้นตอนครบถ้วนทุกขั้นตอนผมก็เซ็นอนุมัติไม่มีอะไรผิดแต่วันนี้เปลี่ยนเสียงแล้วครับก็มีข้อมูลเพิ่มกันมาวันนี้เปลี่ยนเสียงสอถอยแล้วครับคงถอยค่ะบอกว่าแม้แต่คนค้านคนเดียวก็พร้อมที่จะถอนการอนุมัติพื้นที่ตรงนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รายงานขึ้นมาให้รับทราบว่าก็มีคนค้านเช่นกันไม่มีข้อมูลทำไมไม่ส่งข้อมูลคนคัดค้านในระดับพื้นที่ประกอบเรื่องให้ขึ้นมาให้พิจารณาเสร็จอนุมัติด้วยวันนี้บิ๊กป๊อกเอาละแล้วไปฟังบิ๊กป๊อกให้สัมภาษณ์วันนี้กันนิดหนึ่งวันนี้นะเชิญค่ะมท.1พูดอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของที่สาธารณะเมื่อวานผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่ามีการขอใช้ได้โดยไม่ว่าจะเป็นประชาชนเอกชนหรือหน่วยราชการเนี่ยก็จะมีประจำขอกันอยู่ประจำเรื่องหนึ่งการขอเนี่ยขอได้5ปีนะครับแต่ถ้าทำผิดเงื่อนไขเนี่ยสามารถเพิกถอนได้ทันทีนะครับนั่นคือหลักเกณฑ์ถามว่าจะมีการพิจารณาอย่างไรก็จะมีการกระบวนการพิจารณาจากประชาชนมาข้างล่างเลยนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรทำประชาคมแล้วก็ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เห็นด้วยนะครับจากนั้นก็มีการปิดประกาศในพื้นที่ถ้ามีใครคัดค้านเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็จะมาขึ้นคณะกรรมการจังหวัดระดับจังหวัดเนี่ยจะมีทุกหน่วยงานทั้งฐานตำรวจป่าไม้ทั้งโบราณสถานมีมากมายป่าหลายส่วนเป็นกรรมการหมดประมาณ10กว่าหน่วยนะที่จะต้องให้ความเห็นหลังจากนั้นขึ้นมาที่กรมที่ดินแล้วจึงมาถึงระดับกระทรวงในการที่จะพิจารณาจากเมื่อวานนี้ที่ผมทราบถึงตอนเย็นที่ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยไม่มีข้อมูลยังยืนยันว่าการดำเนินการในขั้นนี้ถูกต้องหมดซึ่งผมได้บอกสื่อเมื่อวานนี้ว่าถ้ามีการดำเนินการผิดไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียบเนี่ยเจ้าที่ส่วนใดที่ทำเนี่ยต้องรับโทษทั้งนั้นที่ผมเรียนเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนี้ผมตรวจสอบถึงกลางคืนเลยนะก็น่าจะเป็นจริงตามที่ทางประชาชนเขาได้นั่นว่ามันมีการแสดงความไม่เห็นด้วยในพื้นที่แต่เอกสารกรมที่ดินยืนยันว่าเมื่อขึ้นมาถึงระดับกรมที่ดินเนี่ยไม่มีเอกสารเกี่ยวกับความไม่เห็นด้วยของประชาชนขึ้นมาข้างบนขณะนี้กรมที่ดินเช้านี้ได้ส่งรองอธิบดีลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าทำไมจึงไม่มีเอกสารที่ประชาชนก็ไม่เห็นด้วยผมยืนยันว่าคนเดียวก็ไม่ให้แล้วนะถ้าไม่เห็นด้วยคนเดียวก็ไม่ให้แล้วเพราะมันเป็นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันทำไมจึงไม่มีเอกสารขึ้นมาก็จะต้องตรวจสอบว่าระดับจังหวัดคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยได้เห็นได้รู้เรื่องทราบเรื่องนี้ไหมนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อสามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่ามีประชาชนไม่เห็นด้วยนี่ก็จะทำการเพิกถอนยกเลิกคำสั่งทันทีนะเพราะว่าเมื่อประชาชนเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ที่สาธารณะเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็มีเหตุอันที่เราจะยกเลิกคำสั่งที่ให้เขาใช้ได้ยกเลิกได้นั่นหนึ่งเรื่องคือยกเลิกเรื่องที่สองคือต้องหาคนทำความผิดให้ได้คืออันนี้ตัดสินใจยกเลิกเลยไหมคะหรือต้องตรวจสอบผมว่าผมตอบนะจะถามอย่างนี้ยกเลิกเลยใช่ไหมผมว่าผมตอบแล้วนะไม่รู้จะถามดังนั้นทำไมแก้วผมบอกว่าถ้าส่งคนไปดูมันลอยๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันลอยๆผมไปใช้คำสั่งลอยๆไม่ได้มันก็ต้องไปตรวจสอบแล้วมีเอกสารยืนยันอะไรสักอย่างนึงผมไม่รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นแก้วผมไม่อธิบายไงตอบไม่ได้มันก็ต้องมีแบบนะว่าไงนะต้องมีการนำคำสั่งยกเลิกเลยไหมคะแล้วได้ทำไหมคะดูเลยก็เดี๋ยวให้เขาไปแล้วก็ให้เขาไปอย่าทำเดี๋ยวมันลอยเดี๋ยวมันลอยมันไม่มีที่มาเดี๋ยวจะกลายเป็นผมสั่งเลิกแล้วเขาไม่มีหลักฐานอะไรมาก็ต้องไปตรวจสอบยืนยันว่ามีเอกสารแล้วไปหายที่ใดยังไงก็แล้วแต่ผมยังไม่ทราบขอดูก่อนว่ามันไปแล้วเช้าวันนี้ท่านลองทุกดีไปนะ
แล้วก็แปลกนะว่าจังหวัดนั้นก็ไม่ได้ใหญ่โตทำไมคนที่ไม่เห็นด้วยมีแต่เอกสารขึ้นมาเห็นด้วยเอกฉันท์หมดเลยแปลกนะว่าทำไมไม่มีขั้นการส่งเอกสารขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยแต่ขั้นที่เขาร้องเรียนนี่ก็ไม่มีขึ้นมานะแสดงว่าการทำเอกสารที่การมีปัญหาอนั่นแหละอย่างเรายังไม่รู้ไงที่ผมบอกต้องไปหานะการที่มันเป็นกฎหมายเราให้ไปก็เป็นกฎหมายคำสั่งทางการปกครองเรายกเลิกก็ต้องอยู่บนกฎหมายเช่นไปตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนี้มีคนได้รับผลกระทบอย่างนี้มีเอกสารยืนยันแล้วไม่มีไปขาดตกบกพร่องตรงไหนเอามาประกอบเป็นเรื่องแล้วก็สั่งแต่ว่าผมไม่ทำถึง90วันนะผมสั่งไปใน15วันเนี่ยต้องเสร็จถ้าสมมติว่าทราบเรื่องว่ามันมีการใช้เอกสารที่ไม่ครบขึ้นมาขั้นระดับอนุมัติข้างบนเนี่ยก็จะเพิกถอนเลยมีรายงานว่าทางอบต.จะทำประชาพิจารณ์ต้องทำเนี่ยไม่ให้ใครทำนะแอบทำโดยไม่ถามชาวบ้านเขาไปให้เขาสอบสวนดิบ้างหนูไว้แล้วที่จะเอาคำสั่งหนูก็บอกมาก็บอกแล้วก็ไปถามเขาจริงๆไปหาข้อมูลทีมเข้าไปก็ไปหาข้อมูลผมบอกแล้วว่าหนึ่งต้องเพิกถอนสองต้องหาคนผิดให้ได้คนผิดเนี่ยใช้คำสั่งอย่างหนูไม่ได้เขาว่านี่ไม่ได้ต้องมีเอกสารต้องเพราะมันจะต้องเอาคนผิดให้ได้นะมันผิดนั่นเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะอีกเรื่องนึงก็ตอบซะเลยก็แล้วกันว่าเรื่องของป่าชุมชนที่ถามขนาดนี้ถ้าที่ข้อมูลเนี่ยมันคนละแปลงกันนะคนละแปลงกันอยู่ห่างกัน3กิโลเมตรกว่าๆอันนั้นไม่มีการขออนุญาตไม่ได้มีการให้อนุญาตอย่างไรก็ตามเป็นไปในกฎเดียวกันถ้ามีคนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยแม้แต่นิดเดียวก็ใช้ไม่ได้นะอีกเรื่องนึงก็มีถนนไหนพูดเลยนะมันมีถนนผ่านทางด้านนั้นก็มีการร้องเรียนเรื่องการไปปิดเส้นทางอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องรอคณะกรรมการผู้ที่เสียหายผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ต้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะผิดกฎหมายแน่นอนเพราะไม่ได้อนุญาตให้ใช้เส้นทางสาธารณะเป็นส่วนตัวเส้นทางสาธารณะคนสัญจรทั่วไปคนได้รับผลกระทบมีก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยเพราะไม่ได้อนุญาตใครอยู่ดีมาปิดถนนหลวงถนนสาธารณะไม่ได้ก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยไม่ต้องไปใช้กฎหมายอะไรพิเศษดำเนินคดีได้เลยผมก็ตอบหมดแล้วครับผมเนี่ยก็ต้องมาท่านจะดำเนินการทางวินัยอาญาในการรัฐการที่ผมบอกเมื่อวานแล้วแต่ทุกผิดอะไรก็แล้วแต่ย้ำอีกครั้งนึงนะสองเรื่องหนึ่งเรื่องคือการดำเนินการที่ผิดจากอำนาจหน้าที่หรือกฎระเบียบที่ทำโทษทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวินัยอาญาที่ดำเนินการได้ดำเนินการหมดอยู่แล้วแม้การถ้าเรื่องของวินัยเนี่ยโดนอยู่แล้วแต่เรื่องอาญาในมีหลักฐานว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับเอกสารซึ่งมันไม่ชอบกันแล้วกันนะผมใช้งั้นกระโดดนั่นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเรื่องทุจริตก็ต้องตรวจสอบด้วยถ้ามีเกี่ยวกับการทุจริตก็อีกกรณีหนึ่งสองกรณีนะใช้อำนาจโดยไม่ชอบนั่นเรื่องหนึ่งแล้วทุจริตนี่เรื่องหนึ่งทุกอย่างนี่ขอให้สื่อได้ช่วยกันเข้าใจก็ดีใจนะที่สื่อมีหลายสำนักที่เข้าติดตามมันก็ได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้ดีใครทำไม่ดีก็ต้องโดนหมดทุกระดับเอาละครับชัดเจนไหมฮะชัดเจนสำหรับวันนี้นะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดังนั้นที่เราตั้งประเด็นว่าสอเลิกให้เช่าป่าห้วยเม็กก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะอีก15วันรอรายละเอียดข้อมูลมาก่อนอีก15วันประเด็นก็คือพลเอกอนุพงษ์บอกว่าเซ็นอนุมัติไปโดยที่ไม่รู้เลยมีคนคัดค้านไอ้ตอนตั้งเรื่องให้ผมเซ็นอนุมัติทำไมไม่บอกว่ายังมีคนคัดค้านทำไมจึงบอกแค่ว่าชุมชนมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้มีการเช่าไม่มีเสียงคัดค้านแม้สักเสียงเดียวกับข้อมูลที่นำเสนอขึ้นมาที่มทนี่แหละทีนี้ข้อที่ตั้งข้อสังเกตนะอย่างแรกเส้นทางของเรื่องที่เสนอให้มทหนึ่งเซ็นอนุมัติเมื่อปี59เนี่ยเรื่องมันต้องผ่านกรมที่ดินแน่นอนและเมื่อผ่านกรมที่ดินมาถึงสำนักงานปลัดกระทรวงก็พบว่าคนชงเรื่องให้ระดับรัฐมนตรีเซ็นอนุมัติก็คือประทีปกีรติเลขาสมัยนั้นเป็นรองปลัดก็จริงแต่วันนี้ย้อนได้รับการโปรโมทเป็นอธิบดีกรมที่ดินนะวันนี้ก็ต้องรู้อดีตก็ต้องรู้เพราะอดีตเป็นคนตั้งเรื่องมิหน้าทำไมบิ๊กป๊อกจึงเลือกส่งรองอธิบดีกรมที่ดินลงพื้นที่ไปตรวจสภาพป่าห้วยเม็กค่ะ
มันตรงกับที่รายงานเข้ามาให้อนุมัติเมื่อปี59หรือไม่ตอนที่ขออนุมัติไปสอบข้อเท็จจริงกันอีกชั้นหนึ่งว่าสมัยที่ทำประชาคมทำกันอย่างไรสมัยที่ไปปิดประกาศเปิดให้มีการคัดค้านเนี่ยปิดประกาศกันอย่างไรค่ะ10วันต้องมีคำตอบ15วัน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 ชัดเจนไหมเดี๋ยวจะย้อยไปขอเติมนิดนึงได้ไหมได้ครับมีข้อมูลน่าสนใจจากคุณณัฐพัฒน์นะคะที่พลอยสุภานะคะในอำเภออุบลรัตน์เขาบอกเขาก็มีข้อมูลที่ไปตรวจสอบเหมือนกันว่าบริษัทเอกชนมาเช่าพื้นที่ห้วยเม็กแห่งนี้ตั้งแต่10กรกฎาคม2559ในราคาไร่ละ 1,000 บาทลงนามโดยผู้ว่ากำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้นปัจจุบันเสียชีวิตแล้วพร้อมนะคะใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าได้ด้วยซึ่งมันผิดใช่พร้อมใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าได้ด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2560ค่ะแล้วก็มีการระบุเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำซึ่งมันผิดนี่แหละนี่แหละนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้ผ่านความเห็นชอบของสภาอบต.บ้านดงก่อนที่จะมีการทำประชาธิจารย์รับฟังเสียงชาวบ้านทำมาได้อย่างไรดังนั้น6คนที่คุณศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นร้องปปช.ให้เช็คบิลก็ใช่เลยเป็นตัวละครที่เป็นเพลย์เมเกอร์ในเส้นทางของเรื่องชงให้มท.1ยัดใส่มือมท.1ให้เสร็จอนุมัติใช่เลยถูกไหมอาจจะเหลือ5เขาบอกเสียชีวิตเป็น1อ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะใครเป็นใครเริ่มจากระดับพื้นที่ขึ้นมาเลยนะฮะจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์เลขกันนายกอบต.บ้านดง คนชงเรื่องในระดับพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็เสนอมาถึงอดีตผู้ว่าขอนแก่นในขณะนั้นนะคะคุณกำธรถาวรสถิตค่ะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วค่ะและก็เสนอมาที่คุณโชติเชื้อโชตินะคะผอ.สำนักกฎหมายเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆผ่านกรมที่ดินก่อนผ่านกรมที่ดินแล้วจึงไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกลไกภายในสำนักงานปลัดเนี่ยมือไม้คนสำคัญที่ในการชงเรื่องก็คือผอ.สำนักกฎหมายของสำนักปลัดก็คือคุณโชติเชื้อโชติคนที่ตั้งเรื่องให้รัฐมนตรีเซ็นก็คือประทีปเกียรติเลขาใช่ค่ะปรากฏว่ามีลายเซ็นทั้งรัฐมนตรีว่าการอนุพงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการสุธีแล้วครับไปฟังนายกนิดหนึ่งนายกพูดเรื่องนี้อย่างไรนะคะเย็นวันนี้เองนักข่าวไปถามลุงตู่ไม่ถามไม่ได้บอกลุงรู้เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้บริษัทในเครือกระทิงแดงเช่าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็กขยายโรงงานหรือไม่ค่ะต่อไปนี้คือคำตอบของลุงตู่นะลุงตู่ตอบอย่างไรอยากฟังมากๆค่ะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นบริษัทในเครือกระทิงแดงผมก็ถามพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าพลเอกอนุพงศ์ก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันว่าเป็นบริษัทในเครือกระทิงแดงเพราะเป็นเรื่องการทำงานปกติเริ่มมาจากท้องถิ่นอำเภอและผู้ว่าเขาก็เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนเพื่อขอใช้พื้นที่ต่างๆขณะนี้กำลังสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่ว่าทำไมจึงไม่มีข้อมูลชุมชนต่อต้านแนบท้ายเรื่องที่เสนอให้เซ็นอนุมัติขึ้นมาด้วยเมื่อปี59นะตอนเสนอเรื่องสอดคล้องกันคุยกันแล้วเมื่อนักข่าวถามต่อว่ามีชาวบ้านแจ้งว่ามีการสวมชื่อในกระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์ค่ะพลเอกอนุพงศ์ก็กล่าวอย่างมีฟีลลิ่งเล็กๆแล้วมีกี่คนที่ร้องเรียนมาและทำประชาพิจารณ์เท่าไหร่16ล้านกว่าเสียงจะร้องเรียนกี่คนเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาตรวจสอบอยู่แล้วนะโอเคจบดูถอยถอยแล้วจบอีก15วันรู้คำตอบว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกเช่าพื้นที่ตรงนี้ไปกันอีกเรื่องหนึ่งไหมค่ะไหนก็ไหนที่